ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future ถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างจะอิงไปในทางบวกโดยทั้งนี้ก็มีความคาดหวังว่ากรีซจะสามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ได้หลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ประสบความสำเร็จจากการที่เจ้าหนี้เนี่ยกว่า 95% เนี่ยสมัครใจที่จะทำการแลกเปลี่ยนพันธบัตรก็อย่างไรก็ตามก็คือยังต้องติดตามความชัดเจนในเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบ2จาก EU แล้วก็ IMF ในขั้นสุดท้ายโดยทั้งนี้ในช่วงบ่ายนี้ก็จะเริ่มมีการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีคลังในเขตยูโรโซนก็ด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามมองในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนก็ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงอยู่บ้างบางส่วนหลังจากที่ในส่วนของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยได้ออกมาประกาศเตือนในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็มีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนลงโดยมองว่าอาจจะหดตัวลงกว่า 0.5% แล้วก็มองในเรื่องของการเติบโตไม่น่าจะเกิน 0.3% ในปีนี้โดยทั้งนี้มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะชะลอการลงทุนหลังจากที่รับข่าวในเรื่องของกรีซไปเนื่องจากว่ายังต้องรอดูตัวเลขการภาคการผลิตของจีนที่จะมีการรายงานในระหว่างวันแล้วก็ในส่วนของตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานในคืนนี้หลังจากที่ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยตัวเลขที่ออกมาในส่วนของภาคแรงงานเนี่ยค่อนข้างดีแต่ก็มองว่ายังคงต้องรอตัวเลขที่ชัดเจนออกมาในคืนนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาได้เหมือนกันโดยทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะส่งผลได้ในส่วนของ SET 50แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 ในวันนี้ปรับตัวถึงแม้ว่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดมากขึ้นแล้วก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของ S50 S12 เนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงโดยทั้งนี้ก็มองว่าทำให้เบสิสเนี่ยที่ขึ้นไปปิดบวกสูงสุดในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 5.73 จุดเนี่ยมองในเรื่องของรูมที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยค่อนข้างจำกัดสำหรับในส่วนของ S50 S12 แล้วก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ถ้ามองในส่วนของโวลูมแล้วก็สถานะคงค้างเมื่อวานนี้ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบจากวันก่อนหน้าก็ไม่ได้สนับสนุนแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้มากนักอีกทั้งถ้ามองในส่วนของแรงขายที่มีออกมาในส่วนของ SET 50 Index Future ก็เมื่อวานก็ยังเห็นนักทุนต่างชาติขายออกมาอีกประมาณ395สัญญาแล้วก็กลับมาขายในตลาดหุ้นเป็นวันแรกเมื่อวานนี้กว่า 1,667.21 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของ S50 S12 สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเก็งกำไรเน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบขึ้นขายลงซื้อภายในกรอบ720-735จุดแล้วก็อาจจะต้องรอดูในส่วนของตัวเลขของสหรัฐในคืนนี้เพื่อจะกำหนดกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในระยะถัดไปโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัว Safety Index Option ก็มองแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นของ Safety ยังอยู่ในกรอบที่จำกัดเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมา อยู่ที่ระดับ 0.92 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.66 เท่าโดยมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า put option เป็นวันที่2แต่มองในเรื่องของแรงขายที่มีออกมาของนักทุนต่างชาติหลังจากการสะสมหุ้นเข้ามาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะทำให้ต้องระวังแรงขายทำกำไรแล้วก็การพักตัวของตลาดลงมาอีกครั้งก็ยังแนะนำให้คงสถานะลองพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์820-830จุดต่อได้ส่วน Single Stock Future วันนี้แนะนำในส่วนของ True S12X หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ในรอบ5เดือนแล้วก็อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวเต็มแท่ง
โดยทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองในเรื่องของการปรับตัวขึ้นรับข่าวของกสทช.ที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์การประมูล 3G ได้ในเดือนพฤษภาคมก็มีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามาในส่วนของหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วก็ในส่วนของตัว Single Stock Future ก็แนะนำให้เก็งกำไรลองตามในระยะสั้นได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.54 บาทส่วน SCB S12 เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่กลับเข้ามาหนาแน่นอีกครั้งโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแนะนำให้รอจังหวะเปิดลองในช่วงที่ย่อตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ133บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ก็เห็นในส่วนของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยทั้งก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของความสำเร็จในเรื่องของการทำบอนด์สวอปของกรีซซึ่งจะทำให้ในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซเนี่ยก็มองว่าเป็นแรงหนุนที่ทำให้ในส่วนของตัวค่าเงินยูโรแล้วก็สกุลเงินของประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นส่วนตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงแต่นอกจากนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง QE ซึ่งนักลงทุนก็คงจะต้องติดตามดูในส่วนของการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจจะมีสัญญาณออกมาหรือไม่โดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าด้วยประเด็นดังกล่าวที่เคยเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาทำไฮที่ระดับ1790เหรียญต่อออนหรือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 14% ก็อาจจะกลับมาเป็นประเด็นที่เป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พักตัวลงมาค่อนข้างแรงลงไปเทสระดับประมาณ 1,660 เหรียญต่อออนแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวในสัปดาห์หน้าขณะที่ในส่วนของตัวสปอตโกลเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้ๆ 1,700 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวตามราคาทองคำขึ้นมาเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 33.88 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของกรีซเองแล้วก็ยังมีในส่วนของความกังวลที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากที่ในส่วนของข่าวล่าสุดเนี่ยมีการในส่วนของประเทศยักษ์ใหญ่6ประเทศเนี่ยได้มีการเข้าไปที่จะเข้าไปสำรวจในส่วนของการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ก็คงต้องติดตามในส่วนของประเด็นดังกล่าวขณะที่ในส่วนของบริษัท Oil Movement เนี่ยมีการระบุว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันทางทะเลของกลุ่มประเทศโอเปกที่ไม่รวมแองโกลาแล้วก็เอกวาดอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงกว่า 140,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง4สัปดาห์สิ้นสุดวันที่24มีนาคมก็มองว่าทำให้นักทุนเนี่ยยังมีความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันจากในประเด็นเรื่องของอิหร่านแล้วก็ในส่วนของประเทศอื่นๆที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีการลดการส่งออกน้ำมันลงจากในช่วงก่อนหน้านี้ก็มองว่ายังเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อโดยมองแนวต้านที่ระดับ129เหรียญถึง130เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามในคืนนี้ที่อาจจะส่งผลต่อการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าส่งผ่านหรือว่าอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งก็คือในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีการรายงานในคืนนี้ส่วนค่าเงินบาทมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อการ
ฟื้นตัวขึ้นของตัวGold Future Silver Future แล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อของ Brent Crude Oil Future อยู่บางส่วนเนื่องจากว่าเห็นการแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากมองการฟื้นตัวของ Gold Future ยังน่าจะอยู่ในกรอบจำกัดแล้วก็มองว่าน่าจะยังไม่ผ่านแนวต้านที่บริเวณ 25,000 บาทก็แนะนำให้ถือสถานะช็อต GFJ12 หรือว่า GF10J12 ต่อไปได้แต่ถ้าผ่านระดับ 25,000 บาทขึ้นไปได้ก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนโดยทั้งนี้มองแนวรับอยู่ที่ระดับ24,700 ถึง 24,500 บาทส่วน Silver Future มองว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวตามทิศทางของตัว Gold Future แต่ว่ากรอบการปรับขึ้นน่าจะค่อนข้างจำกัดเช่นกันดังนั้นยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อต SBJ 12ต่อได้แต่ถ้าหากขึ้นไปยังระดับ 1,100 บาทให้ปิดสถานะตัดขาดทุนส่วน Brent Crude Oil Future หลังจากที่แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรในส่วนของรองที่เปิดเอาไว้ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปแถวๆระดับ 3,840 บาทเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปที่เรนดังกล่าวดังนั้นเนี่ยสถานะใหม่อาจจะต้องรอจังหวะที่พักตัวลงมาอีกครั้งเพื่อเปิดสถานะรอง BRS 12โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,780 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ